สวัสดีค่ะพี่สุค่ะค่ะวันนี้พี่สุจะมาทำวิดีโอเฮอสกินแคร์ค่ะช่วงนี้พี่สุจะใช้สกินแคร์ของเกาหลีหมดเลยก่อนที่พี่สุจะซื้อสกินแคร์ของเกาหลีนี่พี่สุจะทำการบ้านมาหมดแล้วคือพี่สุจะไปเข้าไปดูพวกยูทูบเบอร์ของเกาหลีที่ว่าเขารีวิวว่าพี่สุก็จะคลิกเข้าไปที่ YouTube ว่า The Best Korea Skincare เขาก็จะขึ้นมาแล้วก็พี่สุดูยูทูบเบอร์ที่พี่สุดูโอ้พี่สุดูเยอะมากพี่สุทำการบ้านก่อนจะสั่งสกินแคร์ของเกาหลีเนี่ยพี่สุดูรีวิวเป็นเดือนๆก็คือคนไหนที่ว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ของเกาหลีพี่สุดูหมดทุกคนแล้วดูแล้วก็พี่สุก็ดูว่าคนชิ้นไหนที่ว่าคนเขามารีวิวซ้ำๆกันพี่สุคิดว่าน่าจะดีพี่สุก็เลยซื้อพี่สุใช้มาชุดแรกก็ใช้หมดไปแล้วชุดหนึ่งอันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่ของเพิ่งมาวันมาได้สองสามวันพี่สุก็เลยอยากจะมาเห่อให้น้องๆดูเผื่อน้องๆคนไหนอยากจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องสำอางเกาหลีที่บ้านเราก็มีเยอะสกินฟู้ดอีทูดี้อะไรอีทูดี้เฮาส์แล้วก็อะไรเฟสช็อปอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าปกติพี่สุก็ใช้อยู่สกินฟู้ดอีทูดี้เฮาส์แต่ว่าพี่สุใช้บางชิ้นแต่อันนี้พี่สุเฮ้ยใช้แค่สกินฟู้ดหรืออีทูดี้เฮาส์หรือยี่ห้ออะไรลาเนตแต่อันนี้คือพี่สุใช้มั่วไปเลยก็คือพี่สุซื้อตามยูทูบเบอร์ที่เขาบอกว่าดียี่ห้อบางยี่ห้อพี่สุก็ไม่เคยได้ยินที่เมืองไทยพี่สุก็มาได้ยินจากยูทูบเบอร์เกาหลีเริ่มชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้ตัวนี้พี่สุเคยใช้แล้วอันนี้ขวดที่2ขวดแรกหมดไปแล้วแล้วพี่สุซื้อซ้ำอันนี้คือโคเซเล็กเป็นสเนลเป็นหอยทาก96พี่สุใช้แล้วถามว่าดีไหมสกินแคร์ทุกชิ้นพี่สุเคยใช้ของ L'Oreal ของ Number 7ของยุโรปของอะไรที่อยู่ไม่ใช่เป็น High End นะที่อยู่ใน Dark Store พี่สุใช้มาเยอะบางตัวที่พี่สุใช้หลายๆตัวเนี่ยอย่างไอครีมเนี่ยทาแล้วแสบบางทีสำหรับหน้าเนี่ยทาแล้วแสบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดพี่สุใช้แล้วพี่สุรู้สึกว่าแสบพี่สุคิดว่าไม่ดีไม่เหมาะกับเราแล้วคือทำให้เราแสบเราก็ไม่อยากใช้แล้วแต่ของเกาหลีนี่พี่สุซื้อมาชุดนี้ชุดที่2หลายๆยี่ห้อที่พี่สุซื้อมาในชุดนี้ชุดที่2ก็น้อยตัวที่จะทำให้พี่สุแสบแต่ตัวไหนให้เกิดแสบแล้วพี่สุก็จะไม่ซื้อซ้ำแต่อันนี้พี่สุใช้ไปแล้วขวดหนึ่งโคเซเล็กพี่สุใช้ไปแล้วขวดหนึ่งเป็นหอยทาก96สเนล96ใช้แล้วก็โอเคเป็นน้ำเหนียวพี่สุให้ดูเนี่ยเป็นน้ำเหนียวเหนียวเห็นป่ะน้ำเหนียวเหนียวก็ใช้หลังที่เราหลังโทนเนอร์พี่สุใช้ไปแล้วขวดหนึ่งนะหมดไปแล้วนี่ขวดที่สองขวดสองพี่สุก็ว่าดีอ่ะเขาบอกว่าดีพวกยูทูบเบอร์คนเกาหลีก็คือคนรีวิวอันนี้เยอะมาก10คนก็จะบอกว่าอันนี้ดีสัก9คน8คนเขาต้องใช้เขาบอกว่าดีพี่สุเอ้าไหนว่าเธอว่าดีฉันก็เรียนแบบเธอพี่ก็ว่าดีพี่ก็ซื้อใช้ไปแล้วขวดหนึ่งอันนี้ขวดที่2โคเซเล็กเขาดังอยู่แล้วยี่ห้อนี้ที่เกาหลีอ่ะเขาดังอันดับ1นะบ้านเราก็พี่อยู่เมืองไทยพี่ไม่เคยได้ยินแต่ว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะรู้ไงเพราะเป็นของเกาหลีเขาจะว่ามันดีพี่ก็เลยดีอันนี้ดีจริงราคาไม่แพงนะพี่สุซื้อสกินแคร์ที่พี่สุจะมาเห่อวันนี้ที่พี่สุรีวิววันที่พี่สุจะเห่อวันนี้แพงสุด20กว่าเหรียญ20กว่าเหรียญ US อย่างมากพวกนี้10กว่าเหรียญแต่พี่สุพอดีว่าปกติเวลาเขาส่งของมาให้พี่สุออเดอร์จาก Amazon นะถ้าเกิดน้องๆอยู่เมืองไทยน้องก็เข้าไปเว็บไซต์ของ Amazon แล้วก็ออเดอร์พี่คิดว่าเขาน่าจะส่งเมืองไทย
อันนี้เขาก็ส่งทุกอย่างทุกชิ้นที่พี่สู่สั่งมาเนี่ยส่งฟรีหมดเลยไม่มีค่าส่งวันเดียวเอง one day shipping พี่สั่งวันอาทิตย์วันจันทร์พี่ได้รับของแล้วอะแล้วก็ไม่มีพี่ไม่ได้ซื้อของแพงของทุกชิ้นแพงสุด20กว่าเหรียญแต่ปกตินะเวลาเขาส่งของมาให้พี่สู่เนาะเขาจะต้องมีบิลอยู่ในกล่องให้พี่สู่แต่งวดนี้ไม่มีให้พี่สู่พี่สู่ก็เลยไม่มีใบดูเลยว่าของชิ้นไหนเท่าไหร่แต่ที่ว่าพี่สู่จำได้คือส่วนมากจะ10กว่าเหรียญจ้ะอันนี้ชิ้นที่1อันนี้เอาของโคโซเล็กอีกอันนึงรู้สึกพี่จะมีของโคโซเล็กอันนึงมีไหมเอ่ยอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้โคโซเล็กอีกพี่สู่ใส่แว่นนะสายตายาวเวลาอ่านหนังสือจ้ะอันนี้โคโซเล็กอันนี้เป็นมอยเจอร์ซิงค์มอยเจอร์ไลเซอร์ฮันนี่โอเวอร์ไนท์มาร์กของโคโซเล็กตัวนี้ก็10กว่าเหรียญแพงกว่านี้พี่สู่ไม่ซื้อพี่สู่ต้องถูกและดียังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ยังไม่ได้ใช้สู่เปิดให้ดูโหเป็นเหมือนเจลๆยังไม่ได้ใช้มา 2-3 วันแล้วพี่สู่ยังไม่ได้ใช้หมดแต่ใช้อย่างอื่นจ้ะเขาบอกว่าดียูทูบเบอร์เกาหลีเขาบอกว่าดีหลายหลายคนบอกว่าดีก็ซื้อแต่ของโคโซเล็กเขาอย่างที่พี่สู่บอกเขาอันดับหนึ่งในเกาหลีจ้ะอันนี้ชิ้นที่2แล้วก็เดี๋ยวพี่สู่ดูต่อไปก็เป็นอันนี้โคโซเล็กอีกโคโซเล็ก one step pumper clear pack ก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแผ่นสำลีแผ่นสำลีจะมีอยู่กี่แผ่นเอ่ยน่าจะประมาณที่เขาบอกพี่สุจะดูให้ประมาณ70แผ่นถ้าเกิดพี่สุจำไม่ผิดตอนนี้หาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนน่าจะ70แผ่นใช่70แผ่นดูรูปเขาสิน่ารักไหมล่ะผู้ชายเป็นรูปผู้ชายนะฮะน่ารักมากเลยทำน่ารักพี่สุชอบรูปชอบกระปุกเขาอันนี้เราใช้หลังจากเราล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็ใช้พี่สุใช้ไปแล้วมันมี2ด้านพี่สุให้ดูพี่สุหยิบออกมาให้ดูมี2ด้านหยิบต้องค่อยๆหยิบเพราะว่ามันติดกันมันจะไม่ออกมาแผ่นเดียวแล้วกลิ่นเหมือนบอกไม่ถูกหอมอ่ะกลิ่นเหมือนที่ว่าเราเข้าไปในร้านสปาร้านอะไรพวกเนี้ยกลิ่นเหมือนสมุนไพรอ่ะดีติดออกมาพี่สุไม่อยากหยิบเดี๋ยวเพราะมือเราเปื้อนเดี๋ยวมันเอาไปใส่แล้วมันเห็นไหมจะมี2ด้านอันนี้จะเป็นด้านไหนพี่สุดวงอันนี้จะเป็นด้านเรียบอันนี้จะเป็นด้านนูนมองในกล้องมันเหมือนเกือบคล้ายกันแต่ไม่ใช่ด้านนี้มันจะเรียบด้านนี้จะเรียบด้านนี้จะเป็นนูนเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นสำลีแผ่นนี่แหละเป็นสำลีแผ่นแล้วก็เราก็เอาทางด้านที่เป็นตะปุ่มตะป่ำอะมาถูเหมือนเช็ดคือเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆโทนเนอร์ก็คือเราทำความสะอาดหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็เอามาเช็ดอีกรอบนึงเหมือนเป็นโทนเนอร์แล้วก็ทำความสะอาดหน้าไปในตัวมันก็จะมีพวกเครื่องสำอางที่มันหลงเหลือมันก็จะออกมาใช้แล้วดีถามว่าดียังไงพี่สุอ๋อดียังไงพี่สุก็รู้สึกดีรู้สึกหอมใช้แล้วสบายใช้แล้วรู้สึกดีแต่ถามว่าโอ้ยใช้แล้วพี่สุหน้าไม่ลบรอยเหี่ยวย่นกะหายไปหน้ากระจ่างใสอะไรเงี้ยพี่สุบอกไม่ได้หรอกเพราะพี่สุก็เพิ่งใช้ของพวกนี้มันต้องใช้เวลาสกินแคร์ทุกตัวที่พี่สู่ซื้อ
ถ้าเกิดพี่สูใช้แล้วไม่แสบอย่างที่พี่สูบอกใช้แล้วไม่แสบใช้แล้วเรารู้สึกว่าเนื้อสัมผัสครีมเนื้อสัมผัสใช้แล้วแบบสบายเงี้ยพี่สูก็ว่าดีแล้วสำหรับพี่สูจะแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้ชิ้นที่3แล้วใช่ไหมชิ้นที่4ชิ้นที่4แฮมิดออลครีนบาล์มออลครีนบาล์มอันนี้ก็กู๊ดรีวิวที่พี่สุซื้อมาทุกตัวเอาซื้อมาทุกตัวทุกตัวกู๊ดรีวิวพี่สุไม่ได้หลอกเพราะว่าอ่ะสมมุติว่าน้องบางคนอยากจะซื้อเหมือนพี่สุจนจะใช้เครื่องสําอางเกาหลีใหม่ๆอ่ะอยู่เมืองไทยพี่สุก็ใช้ของสกินฟู้ดก็บ้านเราสกินฟู้ดดังห้างไหนก็มีขายใช่ไหมแต่พี่สุพวกกี้ฮอพวกนี้พี่สุไม่เคยได้ยินอยู่ที่ตอนอยู่เมืองไทยพี่สุมาได้ยินตอนพี่สุเข้าไปดูรีวิวจากยูทูบเบอร์เกาหลีเท่านั้นพี่ไม่ใช่ฟังพี่สุไม่ได้ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ฟังภาษาเกาหลีออกนะคือยูทูบเบอร์พวกนี้เขาพูดภาษาอังกฤษไงเราก็พอฟังได้แต่พี่ถึงไม่ได้ยินไอ้พวกโคโซเล็กเนี่ยแฮมิดยี่ห้ออะไรแปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินแต่ว่าเขาดังในประเทศเกาหลีและอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบาล์มสำหรับล้างเครื่องสำอางล้างได้แม้กระทั่งอายครีมเขาพูดนะแต่ยังไม่ได้ใช้เขาบอกว่าดีเขาบอกใช้ล้างเครื่องสำอางสามารถใช้ล้างตาได้เขาพูดนะเขาว่าดีติดกู๊ดรีวิวหมดเลยทุกตัวพี่สุซื้อมากู๊ดรีวิวหมดเลยเปิดฝามามีช้อนพี่ก็เพิ่งเปิดครั้งแรกกันเนี่ยเปิดเดี๋ยวพี่ลองสัมผัสเนื้อหน่อยจะเป็นเนื้อแข็งแข็งจะเป็นเนื้อแบบว่าเหมือนมันแน่นๆหน่อยมันเป็นเนื้อบาล์มเราก็ตักออกมาแล้วเราก็เอามาล้างเครื่องสำอางพี่สุไม่ตักนะเพราะพี่สุไม่ได้เตรียมกระดาษทิชชู่มากลัวตักออกมาแล้วเดี๋ยวเลอะไม่มีกระดาษทิชชู่เช็ดนี่ประมาณตัวนี้จะไม่ได้สิบเท่าไหร่นี่แหละแต่ไม่แพงจากเนี่ยนี่กูรีวิวถ้าเกิดน้องคนไหนอยากใช้เครื่องสำอางอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเกาหลีเพราะพี่สุทำการบ้านมาหมดแล้วถ้าเกิดน้องคนไหนไม่มีเวลาเข้าไปดูยูทูบเบอร์เกาหลีก็ซื้อตามพี่สุก็ได้เพราะพี่สุก็ทำการบ้านมาหมดแล้วคือเป็นเดือนๆกว่าจะซื้อของวันนี้ไม่ใช่ซื้อปุ๊บปั๊บดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกถึงซื้อจ้ะชิ้นต่อไป1 2 3 4อันนี้ชิ้นที่5อันนี้ยี่ห้อนี้ก็ดียี่ห้ออะไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนเคลียร์จ้ะอันนี้เป็นครีมกู๊ดรีวิวพูดคำเดิมกี่ตัวพี่ก็จะพูดว่ากู๊ดรีวิวเพราะว่าดูเข้ามาเขาบอกว่าดีก็ว่าดีตามเขาก็มาใช้แล้วดีและอะไรรู้ไหมที่พี่สุชอบหน้าพี่สุเป็นคนหน้าแห้งมอยเจอร์สุดๆแต่ไม่ใช่มอยเจอร์มันเยิ้มอย่างนั้นไม่ใช่นะมอยเจอร์เรารู้สึกได้ว่าเนื้อสัมผัสทาแล้วสบายอ่ะชอบอ่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมกลิ่นเป็นแบบแหวกแนวมากเลยกลิ่นออกสไตล์แบบเหมือนเราเข้าไปในร้านน้ำมันหอมอะเหมือนเข้าไปในร้านสปาเหมือนกลิ่นตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบมันแหวกแนวกับเครื่องกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าพี่ไม่เคยได้กลิ่นแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวแรกพี่อุ้ยทำไมทำกลิ่นแบบนี้ปกติสกินแคร์พวกไฮเอนด์อะไรเงี้ยเขาทำกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำหอมของเขาอะนะแต่อันนี้ไม่ใช่นี่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นสมุนไพรเหมือนกลิ่นตะไคร้พี่สุเลยชอบแล้วเนื้อสัมผัสดีเนี่ยไม่แพ้นะพี่สุไม่แพ้แล้วก็ไม่แสบสำหรับพี่สุนะพี่สุก็เป็นหน้าขี้แพ้นะพี่สุเป็นหน้าขี้แพ้นะพวกดัมเบอร์เซเว่นอ่ะอันเนี้ยพี่สุใช้ก็แพ้ของหลายๆยี่ห้อของยุโรปที่ดังๆพี่สุจำชื่อไม่ได้อันนั้นนะพี่สุก็แพ้แต่อันเนี้ยไม่เป็นไรใช้แล้วชอบตัวนี้ใช้แล้วชอบ
แล้วก็นี่ของเคลียร์อีกเป็นโทนเนอร์บอกเลยยี่ห้อนี้นะถ้าเกิดพี่สุจะซื้ออะไรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าหรือสกินแคร์พี่สุจะซื้อยี่ห้อนี้เพราะพี่สุสั่งมา3ตัวของเคลียร์ชอบทุกตัวและชอบกลิ่นมากโทนเนอร์น้ำจะเป็นน้ำเหนียวๆพี่สุให้ดูนะเป็นน้ำเหนียวๆชอบกลิ่นน่ะกลิ่นแล้วกลิ่นก็ดีอ่ะบางคนไม่ชอบนะบางคนและเห็นหลายๆคนน้องบางคนไม่ชอบพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีกลิ่นแต่พี่สุชอบพี่สุชอบสกินแคร์ที่มีกลิ่นอ่อนๆไม่รู้สิชอบหอมๆอ่ะไม่มีกลิ่นเลยพี่สุไม่ชอบเนี่ยอันนี้พี่สุใช้แล้วโทนเนอร์เนื้อสัมผัสอะไรโอเคชอบไหมชอบจะถามว่าจะช่วยให้พี่สุหน้ากระจ่างใสลบรอยเหี่ยวย่นลดกะลดฝ้าไม่รู้พี่เอาขั้นตอนแรกเนื้อสัมผัสเราชอบเราไม่แพ้โอเคจบชอบแล้วก็ของเคลียร์จะมีอีกอันนึงอันนี้พี่สุก็ใช้แล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นเซรั่มใช้แล้วชอบเหมือนกันเพราะว่าของเขาจะเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยกลิ่นออกตะไคร้พี่สุชอบจะเป็นน้ำเหนียวเหมือนกันจะเหนียวข้นกว่าโทนเนอร์เนี่ยชอบใช้ดีแล้วบอกต่อดีไม่ดียังไม่รู้แต่ชอบเนื้อสัมผัสชอบกลิ่นชอบกลิ่นสมุนไพรกลิ่นเหมือนอยู่ในสปาเงี้ยพี่ชอบจ้ะอันนั้นอันเมื่อกี้เป็นเซรั่มนะแล้วก็อีกต่อไปอันนี้ซูมเดี๋ยวพี่ HU แล้วก็มีตัวขีดเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหม HU แล้วมีตัวขีดเขาเรียกอะไรอ่ะพี่สุก็จำไม่ได้แล้วก็ตัว M แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านออกมาเป็นซูมสามเขาเรียกค่ะอ่านว่าซูมจ้ะซูม37นี่ไงเห็นไหมซูม37เป็นคล้ายๆสบู่คล้ายๆสบู่เขาบอกว่าเม็ดนี่เดี๋ยวพี่สุดใส่แว่นบอกมันเป็นไมโครโรสคลีนนิ่งสติ๊กเขาบอกว่าไอ้ตรงที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเป็นกุหลาบจะใช่หรือเปล่าพี่ก็ไม่มั่นใจแต่ว่าพี่สูตรใช้แล้วก็โอเคกลิ่นก็หอมเหมือนกุหลาบครั้งแรกที่พี่สูตรใช้พี่สูตรเอาหมุนออกมาเยอะหมุนออกมาเยอะโอ้โหหมุนออกมาอย่างนี้แล้วก็ไปใส่น้ำและหน้าก็เปียกน้ำแล้วก็ถูคิดว่าจะแข็งไงคิดว่าจะแข็งเป็นเหมือนสบู่อุ้ยถูออกไปนี่ปิ้นออกมาหมดเลยค่ะเลอะขอบนี่หมดเลยคือเขาไม่แข็งเขานิ่มเราไปถูแรงๆไม่ได้เราต้องถูเบาๆแล้วก็ต้องเอาออกมานิดเดียวพี่สุครั้งต่อไปพี่สุก็เลยว่าหน้าแห้งไม่เอาหน้าเปียกน้ำแล้วเอาหน้าแห้งแล้วเอาเนี่ยชุบน้ำหน่อยหนึ่งใส่น้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ถูเลยถูเสร็จเราอยากใส่เท่าไหร่เราก็ใส่เราก็เก็บแล้วเราก็ค่อยเอามือเราใส่น้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็มาทำฟองโอเคเนื้อสัมผัสโอเคชอบไหมชอบซูม37ไม่แพงถูกซื้อได้ของชิ้นหนึ่งไม่เกิน20เหรียญของชิ้นหนึ่ง
จะมีไม่กี่ชิ้นนะมีอยู่21เหรียญ22เหรียญที่พี่สุสั่งมาทั้งหมดในวันนี้ที่พี่สุมาเหอนี่นะ20เหรียญก็600 6 700ของพี่สุแต่ละชิ้นไม่เกิน1,000ถูกและดีแล้วก็ตัวนี้เป็น Ennet Free Ennet Free อันนี้ยี่ห้อนี้เขาดังในเกาหลีนะตัวนี้ยี่ห้อนี้ Ennet Free นะใครไปเกาหลีเขาก็ต้องซื้อยูทูบเบอร์ทุกคนต้องรีวิวของ Ennet Free พี่ก็เลยจัด Eye Creamถูกๆ10กว่าเหรียญ14หรือ15นี่แหละใช้แล้วไม่เสร็จใช้แล้วไม่เสร็จใช้แล้วไม่แสบชอบไหมชอบสั่งของมางวดนี้นะ10ชิ้นมั้ยเนี่ยพี่เนี่ย1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ชิ้นชอบทุกชิ้นไม่มีอันไหนไม่ชอบเลยคือใช้แล้วเนื้อสัมผัสดีแล้วก็กลิ่นดีแล้วก็ไม่ทำให้เราแสบพี่สุก็ชอบอันนี้ก็อายครีมอันนี้ของใส่แว่นอีกของรถฮิปไฮบิสกัสเล็กมากตัวหนังสือรถฮิปไฮบิสกัสรถฮิปไฮบิสกัสอายครีมใช้แล้วชอบไหมชอบเนื้อสัมผัสไม่ทำให้แสบไม่ทำอะไรเนื้อเข้มข้นดีแล้วยิ่งนี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วพี่สู่ก็ใช้ชอบถูกใจอันนี้ไม่ได้แกะเพราะพี่สั่งนี่อะไรนี่สุดจะเป็นอายครีมอ๋ออันนี้ของเคลียร์อีกโชคดีนะงวดนี้พี่สั่งของเคลียร์มาหลายอันเพราะถูกใจนี่อะไรเนี่ยใช้เป็นอายครีมไหมเดี๋ยวพี่สุดดูอ๋อบลูไนท์สั่งมาแล้วก็ลืมเห็นกระปุกเล็กๆที่ว่าเป็นอายครีมไม่ใช่มิดไนท์บลูครีมมิ่งครีมอ๋อบลูไนท์จะเป็นสำหรับกลางคืนไม่ใช่บลูไนท์มิดไนท์บลูมันก็ต้องกลางคืนใช่ไหมมิดไนท์ต้องไปครีมคืนใช่ป่ะล่ะพี่ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ของเคลียร์เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นจะไม่เหมือนที่พี่บอกไปเคลียร์หลายๆตัวที่พี่โชว์ไปอันนั้นจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นแต่คล้ายแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แทบไม่มีกลิ่นเลยแทบไม่มีเลยเฉยๆกลิ่นเฉยๆมากไปดูเนื้อเขาสิเนื้อเขาเข้มจนมากเลยลองใช้คืนนี้เห็นกระปุกเล็กๆพี่สุคิดว่าอายครีมชอบทุกตัวที่ซื้อมาที่สั่งมางวดนี้ถูกใจมากจ้ะหมดแล้วน้องๆคนไหนมีอะไรสอบถามก็ลองสอบถามพี่มาแต่ของทุกชิ้นที่พี่สุซื้อเนี่ยไม่ได้คิดเองไม่ใช่ซื้อแบบสั่งมั่วๆคือดูรีวิวมาหมดแล้วเห็นเขาบอกว่าดีพี่ก็เลยซื้อคนยูทูบเบอร์เกาหลีจ้ะน้องๆคนไหนอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีก็ลองสั่งแบบพี่สุก็ได้ไปที่ Amazon พี่คิดว่าเขาก็ส่งเมืองไทยจ้ะของพี่เนี่ยฟรีชิปปิ้งหมดเลยไม่เสียแม้แต่บาทเดียวจ้ะขอบคุณน้องๆที่รับชมจ้ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ